าเลยนะเอาเลยอ่ะว่ามายังไงครับคุณยุทธเอาเริ่มแล้วใช่ไหมครับเริ่มโอเคครับก็วันนี้นะครับวันนี้เป็นคลิปที่2แล้วนะครับก็ผมได้บอกกับเพื่อนๆนะครับว่าจะมีการอัดคลิปจากในฟอนต์ตัวแคเลียนดีวันให้ฟังกันนะครับเดี๋ยวลองฟังเลยดีกว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมได้นะครับก็รู้สึกได้เลยว่ามันละเมียดละไมขึ้นนะครับสิ่งที่ผมทำตัวนี้คือก่อนหน้านี้ผมทำตัวกรอบตัวฟอนต์ตัวนี้มาแล้วนะครับแต่ด้วยเหตุที่ผมดูองค์ประกอบภายในมันเป็นไม้นะครับผมก็อยากให้มันแมทกับองค์ประกอบที่มันตัวลำโพงมันเป็นไม้ด้วยเหมือนกันก็เลยบอกโจทย์ทางพี่สุงไปว่าผมอยากได้กรอบไม้ตัวที่ฟอนต์เนี่ยแหละนะครับพี่สุงก็ได้เสนอไอเดียมานะครับว่าถ้าไหนๆจะทำแล้วพัฒนาต่อเลยนะครับด้วยเทคนิคของพี่สุงนะครับแล้วก็ได้ทำอะไรบางอย่างกับตัวฟอนต์นะครับสิ่งที่ได้มาเนี่ยก็ถือว่าแฮปปี้เลยเกินคาดจากที่ผมตั้งใจไว้นะครับแล้วก็มีเรื่องบางอย่างคืออยากจะบอกคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับก็สำหรับคนที่คิดจะติดตั้งเครื่องเสียงหรือคนที่ติดตั้งเครื่องเสียงมาแล้วนะครับอาจจะมีประสบการณ์ในแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันนะครับอาจจะเหมือนกับผมก็ได้ผมก็เกิดจากการเริ่มจากเล็กๆน้อยๆเริ่มจากการเรียนรู้เครื่องเสียงบ้างแล้วก็พัฒนาการเทิร์นของขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยจนวันหนึ่งได้มาเจอพี่ซุงทำให้ได้ค้นพบอะไรหลายๆอย่างที่คิดบางอย่างที่คิดว่าตัวผมมารู้แล้วนะครับก็ได้พัฒนาเพิ่มขึ้นนะครับก็ฝากตรงนี้สำหรับคนที่ชมคลิปนี้แล้วกันนะครับแล้วคราวนี้ผมยังมีเพลงอีกหนึ่งแนวให้เพื่อนๆลองฟังดูนะครับว่าไม่ใช่ได้มีเพลงช้าๆแล้วฟังเนิบๆอะไรเงี้ยแต่คราวนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่าคลิปที่ผมอัดไปเนี่ยมันจะให้เสียงได้ทั้งหมดหรือเปล่านะครับถ้าคุณยังไม่ได้ฟังของจริงนะครับคุณลองมาแล้วกันถ้าคุณคุณลองมาที่นี่ดูแล้วกันนะครับแล้วคุณจะได้รู้ว่าของที่ฟังในคลิปเนี่ยมัน
มันโอเคขนาดไหนนะครับเดี๋ยวคุณลองฟังกับอีกหนึ่งเพลงนะครับที่ผมอยากนำเสนอครับนะครับโอเสำหรับอีกแนวหนึ่งนะครับแต่ว่าจะบอกว่าไม่รู้จะบันทึกเบสได้หรือเปล่านะเบสเยอะก็เป็นอีกหนึ่งแนวนะครับที่ผมก็ฟังด้วยแนวเนี้ยนะครับก็คือบางทีอารมณ์มันมีหลายอารมณ์นะแล้วก็ขอฝากทิ้งท้ายอีกหน่อยแล้วกันคือจริงๆร้านเครื่องเสียงเนี่ยในบ้านเราเนี่ยมีเยอะนะครับและร้านก็ดีๆก็เยอะนะครับแต่ละร้านก็มีจุดขายหรือแนวทางที่ดีแตกต่างกันไปนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยผมอาจจะชอบในแนวทางแบบเนี้ยความเป็นดนตรีความคมชัดของเสียงนะครับเรื่องการให้ตัวของไม้ต่างๆเทคนิคต่างๆอะไรพวกเนี้ยคุณผมคิดว่าจะคุณจะได้อะไรเยอะมากจากที่ร้านไฮเดฟที่นี่นะครับก็ยังไงก็ฝากลองดูแล้วกันนะครับครับโอเคครับโอเคขอบคุณมากครับ